บริษัทเมตาเปิดตัวแว่น AR ตัวใหม่ของบริษัทซึ่งเขาได้เผยโฉมออกมาแล้วแล้วก็มีการแสดงการใช้งานให้เราเห็นเล็กน้อยนะใครที่สนใจแว่นตัวนี้อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแว่นตัวนี้เดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยกันค่ะแว่น AR ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ของบริษัท Meta ใช้ชื่อว่า Orion นะคะ O-R-I-O-N อ่านว่า Orion นะคะซึ่งเขาถูกออกแบบมาในลักษณะของแว่นตาที่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันถ้าเทียบกับ Apple Vision Pro แล้วนะขนาดมันต่างกันมากเลยทุกคนซึ่งตัวแว่นตัวนี้นะคะเขาจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Holographic ในการฉายภาพบนเลนซึ่งจะมีตัวโปรเจคเตอร์ไมโคร LED ฉายภาพลงไปในเลนให้เราเห็นภาพอีกทีนะคะนี่คือเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า Holograph นะส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจก็คือแว่นตัวนี้นะจากสื่อต่างประเทศ The Verge เนี่ยเขาไปลองใส่มาแล้วซึ่งเขาบอกว่านี่เป็นแว่น AR ที่มีมุมมองภาพกว้างที่สุดเขามีมุมมองภาพในการมองอยู่ที่70องศาแต่ถ้าเกิดว่าตาของคนเรานะคะมีมุมมองในการมองภาพแบบตรงที่120องศาไม่รวมกับการมองด้านข้างนะเพราะฉะนั้นมุมมองของแว่น Orion ตัวนี้ก็จะแคบลงมาจากมุมมองที่เรามองตรงสักนิดนึงแต่สื่อเขาการันตีว่านี่เป็นมุมมองที่กว้างที่สุดแล้วในแว่น AR ในตลาดตอนนี้ซึ่งความสามารถของแว่น AR ตัวนี้นะคะก็คล้ายๆกับแว่น AR ที่เราเคยเห็นมาแล้วจากเจ้าอื่นสามารถใช้เล่นเกมได้ดูภาพที่เป็นมุมมองเสมือนมีหน้าต่างลอยได้สามารถวิดีโอคอลได้เล่นเว็บไซต์ต่างๆได้นี่คือความสามารถทั่วไปของเขานะคะซึ่งตัว Orion เนี่ยจะไม่ได้มีเฉพาะแว่นตาที่เราเอามาใส่ที่หน้าอย่างเดียวนะจะมีอีก2อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมอันแรกเลยก็คือจะเป็น wristband หรือว่าข้อมือนะคะเอามาใส่ไว้ตรงข้อมือของเราเพื่อที่จะจับ gesture ในการบีบๆจับๆนิ้วของเรานะคะเวลาที่เราควบคุมใช่มั้ยอ้อนอกจากนี้นะคะการควบคุมเนี่ยยังสามารถใช้การควบคุมผ่านดวงตากับgesture เป็น2ใช่ไหม3ก็คือสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยการทำงานร่วมกับ AI ของบริษัท Meta นั่นเองและส่วนที่3ที่มาพร้อมกับแว่นตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กค่ะทุกคนซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ไร้สายด้วยนะจะมีขนาดแค่นี้ประมาณฝ่ามือนะคะเอาไว้เก็บแอปประมวลผลต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็จะไปช่วยลดน้ำหนักแล้วก็ขนาดของตัวแว่นตาตัวนี้ได้ทำให้ออกมาตามภาพที่เราเห็นนั่นเองตัวแว่น Orion ตัวนี้นะคะเราอาจจะเห็นรูปสำหรับการใส่แล้วใช่ไหมรูปที่มีคนใส่ให้ดูซึ่งก็มีพี่มาร์คกับสื่อของทาง The Verge ที่เขาได้ไปลองใส่ตัวเดโมมานะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวแว่นตาตัวนี้มีน้ำหนักประมาณ100กรัมแต่ถ้าเป็นแว่นตาของคนทั่วไปที่เราใส่อยู่นะปัจจุบันนะมีน้ำหนักประมาณ 30-40 กรัมให้ทุกคนจินตนาการน้ำหนัก100กรัมบนหูเราแล้วก็ใบหน้าเราให้ดีๆนะคะขนาดก็จะตามที่เห็นนั่นแหละนั่นคือน้ำหนักของมันณปัจจุบันนะแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่ใจว่า Meta เขาอาจจะไปพัฒนาตัดบางส่วนออกไปทำให้ชิ้นส่วนวัสดุต่างๆมีน้ำหนักเบาลงมันก็อาจจะเป็นแว่นตาที่ใส่ได้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นไปอีกค่ะตัดภาพมาที่ Apple Vision Pro ค่ะ Apple Vision Pro ก็เป็นแว่น AR เหมือนกันนะแต่ดีไซน์มันแตกต่างกันเลยค่ะทุกคน Apple Vision Pro เนี่ยมาในแบบดีไซน์แบบครอบตารัดหัวข้างหลังซึ่งมันขนาดใหญ่มากตัว Apple Vision Pro นะคะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ600ถึง650กรัมถ้าเทียบกับน้ำหนัก100กรัมของ Orion นะคะจะเห็นว่ามันต่างกันมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตัว Orion เนี่ยเป็นแว่นตาที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆตัดภาพไปที่ Apple Vision Pro เขาอาจจะถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในผู้ใช้ระดับโปรที่ต้องการคุณภาพระดับสูงอ้อพูดถึงเรื่องคุณภาพนะคะ The Verge เขาก็ลองมาแล้วเหมือนกันนะคะเขาให้ความเห็นว่าในเรื่องของภาพที่เขาเห็นจากตัว Orion นะคะเป็นภาพที่อาจจะยังไม่คมชัดมากนักก็คือเป็นภาพที่ถ้าเกิดว่าดูหนังก็อาจจะมีขัดอารมณ์กันบ้างเพราะว่าภาพมันไม่ได้ชัดแบบเท่าที่ต้องการนะคะ Apple Vision Pro อาจจะทำภาพได้ชัดมากกว่าจากที่เราเห็นหลายๆคนรีวิวไปแล้วหรือจากที่ Apple Demo ให้ดูนะคะจะเห็นว่าภาพที่มองเห็นจากตัว Vision Pro มีความคมชัดดูหนังก็ได้ดูภาพเสมือนจริงก็ได้นี่คือความสามารถที่แตกต่างนะคะแต่ตัว Apple Vision Pro นะคะอาจจะมีมุมมองในการมองภาพแคบกว่าน้อง Orion ตัวนี้ค่ะณนะตอนนี้นะคะแว่น Orion ยังเป็นตัวโปรโตไทป์อยู่นะที่ทุกคนเห็นในวิดีโอตอนนี้นะคะซึ่งอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ตัว Orion เนี่ยมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ 10,000 ดอลลาร์
ต่อแว่น1ชิ้นเพราะฉะนั้นราคามันก็จะอยู่ที่ 350,000 บาทต่อ1ชิ้นนะคะแต่ Apple Vision Pro ตอนนี้ผลิตออกมาเป็น Mass Production แล้วนะคะซึ่งอาจจะยังไม่มีขายในไทยแต่วางขายในหลายๆประเทศนะคะซึ่ง Apple Vision Pro เนี่ยขายในราคา $3,499 ดอลลาร์ก็จะเห็นอยู่ว่ามันแตกต่างกันแต่เพียงแต่ตอนนี้ขอย้ำอีกทีว่า Orion อ่ะเป็นแค่ตัวทดลองเริ่มต้นเป็นตัวทดสอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นในอนาคต Meta เขาอาจจะหาวิธีการที่อาจจะไปลดต้นทุนนะคะทำให้มันมีราคาถูกลงแล้วก็ผลิตออกมาขายเป็น Mass Product ได้จากการใช้งานนะคะก็มีตัวอย่างการทดลองการเล่นเกมให้เราเห็นใช่ไหมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งความสามารถที่เขาโชว์เห็นก็คือผสานกับความสามารถ AI จากทาง Meta คือสมมติว่าเราเปิดตู้เย็นไปแล้วมีวัตถุดิบอยู่ในตู้เย็นเมื่อเราคิดไม่ออกว่าเราจะทำเมนูอะไรกินดีจากของในตู้เย็นก็สามารถถาม AI ของ Meta ให้เขาคิดสูตรออกมาได้จากอินกรีเดียนที่เรามีในตู้เย็นนะคะซึ่งในคลิปอ่ะเขาคิดสูตรการทำสมูทตี้จากสิ่งที่อยู่บนโต๊ะให้ดูซึ่งมันก็น่าจะใช้งานได้จริงนะนุ้งนิ้งมองว่าในอีกหลายปีข้างหน้าเลยแหละเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราก็เสพเรื่องนี้กันไปก่อนนะคะดูว่าความเป็นไปได้เป็นยังไงบ้างในอนาคตเราอาจจะได้ใช้กันอย่างแน่ๆเพราะว่าตอนนี้ Meta เขาสามารถออกแบบแล้วก็ผลิตแว่น AR ออกมาให้เราได้ใช้งานซึ่งมาในขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะถ้าเทียบกับอีกเจ้านึงถูกไหมและนี่นะคะก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นแว่นในลักษณะนี้กันมากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นความสนุกของวงการเทคนะคะใครที่ติดตามเทคโนโลยีอยู่แล้วน่าจะสนุกกับอะไรแบบนี้นะวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจอยากได้แว่นตัวนี้บ้างฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้งนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ